เพื่อระงับข้อพิพาททั้งหมดนะก็จะมีมูลหนี้ก้อนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าจะทำดับเบิลเด็กเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรคณะพิเศษก็มองว่าปัญหาจราจรเนี่ยก็เป็นปัญหาสำคัญถ้าเจรจาเป็นคราวเดียวกันก็น่าจะเกิดประโยชน์กับราษฎรนะก็พ่วงทั้งสองเรื่องด้วยกันนะครับสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปผ่านคณะกรรมการตามมาตรา43นะนะครับกำกับกำกับข้อตามแนวทางที่คณะพิเศษเสนอแล้วก็ได้ส่งสัญญาตัวร่างสัญญาให้การตรวจสอบก็ได้ข้อสรุปตรงนั้นแล้วก็ส่งกลับมาที่กระทรวงคมนาคมนะกระทรวงคมนาคมก็ตอนที่ท่านรัฐมนตรีท่านศักดิ์สยามมาบริหารกระทรวงคมนาคมก็เห็นว่าเรื่องนี้น่าจะได้มีการตรวจสอบให้รอบคอบนะฮะว่าเราได้ปฏิบัติตามมติครม.ถูกต้องหรือไม่นะครับก็ได้ขอให้ครม.เนี่ยมีมตินะครับให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะฮะกับกระทรวงคมนาคมได้มากำกับดูแลเรื่องนี้ครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ได้มีการตั้งคณะทำงานในกระทรวงนะครับสามคณะด้วยกันถามว่าคณะทำงานนี้สามคณะทำอะไรก็คือเอาผลจากการที่คณะพิเศษเนี่ยเจรจาเนี่ยเอามาดูเอาวิเคราะห์ดูว่าการวิเคราะห์นั้นมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด